สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาเคล็ดลับการแต่งบ้านมาฝากกันอีกแล้วซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงไม้มงคลนะคะที่กินได้ถึง3ต้นกับพืชผักสวนครัวนะคะปลูกให้ถูกทิศนะคะช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะในปี2567นี้นะคะเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยค่ะเทศค่ะปลูกตำแหน่งไหนดีในปี2567นี้และมะเขือเทศนั้นเชื่อมโยงกับห่วงจุ้ยประจำปีนะคะช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งในปี2567นี้อย่างไรในวิดีโอนี้เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดกันนะคะว่าตำแหน่งไหนอะไรนะคะและก็ดูแลอย่างไรสำหรับต้นมะเขือเทศนะคะการปลูกมะเขือเทศนะคะตามหลักห่วงจุ้ยแล้วนะคะเราจะสำรวจนะคะถึงวิธีควบคุมพลังงานของมะเขือเทศเพื่อส่งเสริมความสามัคคีความอุดมสมบูรณ์ในสวนหรือพื้นที่ระเบียงบ้านของคุณนั่นเองค่ะในทางฮวงจุ้ยนะคะมะเขือเทศเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภนั่นเองค่ะสีแดงของมะเขือเทศนะคะหมายถึงธาตุไฟค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟโดยตรงนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานการหลงไหลพลังงานและความมีชีวิตชีวานั่นเองค่ะการวางมะเขือเทศอย่างมีกลยุทธ์ตามหลักฮวงจุ้ยนะคะสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกส่งเสริมความสามัคคีและความสมดุลนั่นเองค่ะในทางฮวงจุ้ยมะเขือเทศยังถือเป็นวิธีการรักษาที่ทรงพลังในการขจัดพลังงานด้านลบและดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าด้านการเงินนะคะและทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าตำแหน่งไหนนะคะควรปลูกมะเขือเทศมากที่สุดและดูแลมะเขือเทศอย่างไรในปี2567นี้ค่ะมะเขือเทศนะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขานิยมให้ปลูกมะเขือเทศพันเลื้อยนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นพลังงานธาตุดินและธาตุทองนะคะซึ่งนะคะมะเขือเทศพันนี้นะคะอย่างเช่นนะคะกึ่งเลื้อยก็ได้นะคือพันเลสโพฟิวชั่นนะคะเลสโพฟิวชั่นปลูกในกระถางได้นะคะต้นไม้ใหญ่นักนะคะปลูกไว้ในคอนโดนะคะหรือจะลงดินก็ได้นะคะใช้ไม้ค้ำก้านไว้ให้เลื้อยขึ้นนะคะจะไม่เลื้อยจนเกะกะนะคะหรือปลูกในกระถางแล้วปล่อยให้กิ่งโน้มนะคะเด็ดลูกกินได้เรื่อยๆนะคะแนะนำปลูกในกระถาง10นิ้ว 2-3 ต้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ามะเขือเทศมีประโยชน์อย่างไรมั่งนะคะมะเขือเทศนะคะนิยมปลูกกันทั่วโลกประโยชน์ของมะเขือเทศมีมากมายนะคะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหลายชนิดเช่นวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน K วิตามิน P วิตามิน B1 วิตามิน B2 นะคะรวมถึงธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะซึ่งบอกเลยนะคะในมะเขือเทศมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไลโคปีนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะป้องกันการแข็งตัวของเลือดจะช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะขับปัสสาวะรักษาความดันได้นั่นเองค่ะซึ่งทีนี้เรามาดูนะคะว่าตำแหน่งที่ควรปลูกมะเขือเทศว่าควรปลูกตำแหน่งไหนนะคะเพื่อจะเสริมห่วงจุ้ยในปี2563นี้นะคะว่าปลูกตำแหน่งนี้ดีและปังแน่นอนนะคะตำแหน่งที่ควรปลูกมะเขือเทศเลยนะคะก็คือตำแหน่งบริเวณหน้าบ้านนะคะให้ปลูกนะคะมะเขือเทศพันเลื้อยนะคะซึ่งมะเขือเทศพันเลื้อยเป็นต้นไม้ที่มีพลังงานธาตุไม้และธาตุทองนะคะซึ่ง2ธาตุนี้นะคะจะช่วยเสริมพลังแห่งความสุขนะคะความสงบในบ้านนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แน่นอนแล้วอย่าลืมนะคะตัดแต่งกิ่งนะคะดูแลมะเขือเทศให้ฮวงจุ้ยนะคะพริกนะคะมีสีแดงมีความเกี่ยวข้องกับความมีชีวิตชีวาความแข็งแกร่งและปกป้องเชื่อกันว่าสามารถปัดเป่าพลังด้านลบและส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานฉีเชิงบวกนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่นำองค์ประกอบสีแดงเช่นพริกเข้ามาในสวนของคุณนะคะซึ่งจะเพิ่มความมั่งคั่งในสวนมากยิ่งขึ้นค่ะพริกที่มีสีแดงเพลิงเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของพลังงานและความมีชีวิตชีวาการปลูกพริกในสวนของคุณนะคะไม่เพียงแต่เติมสีสันปกป้องพื้นที่ของคุณจากพยันตรายได้นั่นเองค่ะและพริกนะคะนอกจากมีสีแดงแล้วนะคะยังมีสีอื่นๆนะคะรวมอยู่ด้วยนะคะการผสมสีต่างๆนะคะในสวนพริกนั้นจะให้พลังงานเชิงบวกนั่นเองค่ะนะคะเพื่อการเกษตรนะคะบางครั้ง
ขึ้นไปถึงกิโลละ400ก็ว่าได้นะคะซึ่งปลูกไม่ยากนะคะและให้ผลผลิตทั้งปีวันนี้เรางดพูดกันนะว่าต้องปลูกพริกอย่างไรเพราะเชื่อว่าทุกคนนะคะปลูกพริกเป็นกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูข้อดีที่ซ่อนอยู่ในพริกกันมั่งค่ะว่าข้อดีนอกจากความเป็นมงคลทิศที่ถูกต้องแล้วข้อดีของพริกนั้นมีอะไรมั่งค่ะ1ค่ะพริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะจึงช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้เห็นว่านะคะคนไทยนะคะริ้วรอยก่อนวัยเนี่ยจะน้อยกับฝรั่งมากฝรั่งพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยริ้วรอยมาเยอะมากๆเลยนะคะ2ค่ะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินออกมาค่ะด้วยสารแคปไซซินนะคะในพริกนะคะช่วยให้คนไทยนะคะอารมณ์ดีขึ้นเยอะนะคะถ้าใครทานพริกเป็นประจำนะคะจะรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายมีความสุขขึ้นนะคะเพราะอย่างเช่นเรากินยำอร่อยอร่อยเผ็ดๆนี่คือมีความสุขขึ้นมากๆนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะวิตามินซีในพริกนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกายนะคะข้อต่อไปค่ะในพริกอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C นะคะรวมถึงเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณในการบำรุงและป้องกันความเสื่อมของประสาทตานั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะช่วยลดสารที่มากีดขวางระบบทางเดินหายใจนะคะอันเนื่องมาจากไข้หวัดไซนัสโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะเช่นเวลาเรากินอะไรเผ็ดๆไปเราจะรู้สึกว่าจมูกนั้นโร่งนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะช่วยรักษาโรคลักกะปิดลักกะเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟันนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงขึ้นนะคะข้อต่อไปนะคะบรรเทาอาการไอละลายเสมหะและช่วยขับเสมหะยิ่งในช่วงนี้ที่ใครที่มีอาการอยู่นะคะแต่ทานพริกมากๆก็ระวังหน่อยหนึ่งในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารถ้าเกิดใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะคะก็ไม่ควรทานพริกมากจนเกินไปนะคะข้อต่อไปนะคะควบคุมคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนะคะให้คงที่และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีทำให้ปริมาณของไตรกลีเซอรีนในกระแสเลือดลดลงนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะลดน้ำตาลในเลือดค่ะพริกสามารถช่วยยับยั้งการดูดซึมโกลโคสได้ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลงนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะลดความเสี่ยงโรคหัวใจค่ะพริกจะช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดช่วยละลายลิ่มเลือดนะคะทำให้เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตันหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูงพริกนะคะไม่เป็นเพียงอาหารและผักสวนครัวที่น่ารับประทานเท่านั้นและใช้นะคะในมื้ออาหารบ่อยโดยเฉพาะคนไทยนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ทางฮวงจุ้ยที่ทรงพลังด้วยค่ะพริกมีสีแดงสดใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขพลังงานและความหลงไหลนั่นเองค่ะในทางฮวงจุ้ยการจัดวางพริกที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญนะคะแนะนำนะคะให้วางนะคะพริกในทางทิศใต้นั่นเองวิธีหาจุดของทิศใต้นะคะให้หันหน้านะคะเข้าบ้านค่ะและใช้นะคะเข็มทิศดูนะคะแล้วมุมไหนที่เป็นทิศใต้นะคะคือจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพริกนะคะการปลูกพริกที่มีเชื่อมโยงกับชื่อเสียงและการยอมรับค่ะการปลูกพริกนะคะจะสามารถขยายพลังงานเหล่านี้ในชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะและหลังจากที่เราปลูกนะคะตำแหน่งที่ได้ที่เหมาะสมในปี2567แล้วเราต้องหมั่นดูแลต้นพริกนะคะให้เจริญงอกงามดีนะคะหมั่นรดน้ำนะคะรวมถึงตัดกลิ่งอย่างระมัดระวังนะคะจะช่วยนะคะเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับสวนของคุณนั่นเองค่ะในขณะที่คุณเก็บเกี่ยวพริกนะคะพริกไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บ้านและสวนของคุณด้วยค่ะการปลูกพริกนะคะในสวนของเรานะคะคุณสามารถควบคุมพลังของสีแดงนะคะในทางห่วงจุ้ยนะคะเพื่อปัดเป่าความรู้สึกด้านลบและส่งเสริมความรู้สึกด้านบวกในพื้นที่ของคุณและเรียกโชคยมใช้การปลูกปักช่ำต้นเงานะคะโดยตัดใบออกให้เหลือเพียงโคนต้นประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นนะคะและนำมาปักบนดินร่วนซุยโดยอาจใช้วิธีเอาโคนปักลงดินที่เตรียมไว้เลยนะคะให้ห่างประมาณ1ศอกถ้าปลูกในกระถางใช้วิธีปักโคนลงในกระถาง 2-3 ต้นก็ได้ค่ะและหมั่นรดน้ำให้ชุ่มชื่นนะคะเช้าเย็นตั้งไว้ให้โดนแดดตลอดวันจะทำให้โตได้เร็วค่ะทั้งนี้ทั้ง2วิธีก็ควรหมั่นรดน้ำและปลูกกลางแจ้งจะโตไวค่ะเวลาถอนสามารถถอนได้ทั้งลำต้นถึงโคนสุดนะคะและควรหมั่นถอนเป็นประจำนะคะเพื่อไม่ให้มีหลายต้นเกินไปในกอเดียวถ้าไม่แยกออกไปต้นจะเล็กและรีบลงเรื่อยๆและบางทีก็แคร์เกนนะคะต้นและกอก็จะโทรมนั่นเองสรรพคุณของตะไคร้นะคะนอกจากเป็นพืชสมุนไพรแล้วนะคะหรือใช้ประกอบทำอาหารเครื่องแกงต่างๆแล้วนะคะมีสรรพคุณในการรักษาเครื่อนนะคะซึ่งเขาเอาไปทำยาสระผมนะคะรวมถึงนะคะสบู่รักษาเครื่อนก็ได้ค่ะและสรรพคุณทางยาเช่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
แก้นิ่วแก้อาการขัดเบาลำต้นใช้เป็นยารักษาโรคหอบหืดแก้ปวดท้องขับปัสสาวะและแก้อวิวาตกโรคค่ะใบของตะไคร้นะคะอุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากนะคะทำให้มีการผลิตยากันยุงจากตะไคร้นะคะได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะต้นตะไคร้นะคะถ้าอยากจะปลูกให้กลายเป็นไม้มงคลต้องปลูกอย่างไรคะซึ่งตะไคร้นะคะถ้าปลูกให้เป็นไม้มงคลต้องปลูกในทางทิศใต้นะคะวิธีการไม่ยากค่ะแค่เราใช้แอปในมือถือดูนะคะว่าทิศใต้ของบ้านเราอยู่ไหนทิศใต้นั้นเป็นทิศของธาตุไฟค่ะทิศแห่งความรุ่งเรืองสว่างไสวสติปัญญาหากต้องการเพิ่มให้ธาตุไฟแข็งแรงนะคะเราก็สามารถปลูกตะไคร้ได้นะคะซึ่งตะไคร้นะคะเป็นการส่งเสริมธาตุไฟให้แข็งแรงค่ะการปลูกต้นไม้เยอะๆในทิศนี้จะดีนะคะและสามารถเสริมโชคลาภได้โดยธาตุทองค่ะซึ่งทิศนี้นะคะสามารถตกแต่งด้วยวัสดุประเภทโลหะวัสดุที่มีความมันวาวนะคะส่วนธาตุตรงข้ามคือธาตุน้ำนะคะไม่ควรนำมาวางในทิศนี้เป็นอันขาดซึ่งการปลูกตะไคร้ใบเขาจะมันวาวนั่นเองค่ะซึ่งจะส่งเสริมนะคะธาตุไฟในทิศใต้ให้รุ่งเรืองแข็งแรงสว่างไสวนะคะสติปัญญาดีตะไคร้นะคะขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นซินเทสตะไคร้นะคะขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นซินตัสนะคะและการใช้ประโยชน์ในการทำอาหารยังเป็นพืชห่วงจุ้ยที่ทรงพลังที่ส่งเสริมกับพลังงานเชิงบวกและสุขภาพไม่ว่าคุณกำลังมองหาการเพิ่มรสชาติในการทำอาหารของคุณหรือทำให้บ้านของคุณกลมกลืนตะไคร้คือตัวเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งการปลูกตะไคร้ที่ดีนะคะเริ่มต้นด้วยการเลือกตะไคร้ที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวานะคะมองหาตะไคร้ก้านสีเขียวสดใสและใบไม้ที่เขียวชอุ่มนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพืชที่พร้อมจะเจริญเติบโตในการดูแลของเรานั่นเองค่ะพูดง่ายๆเลือกต้นกล้าดีๆนั่นเองค่ะและการปลูกตะไคร้นะคะจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอและการระบายน้ำนะคะได้ดีจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะในส่วนของเราค่ะเราควรขุดหลุมให้กว้างเป็น2เท่าของรากตะไคร้นะคะค่อยๆนำต้นออกจากภาชนะแย่รากลงไปในหลุมนะคะเติมดินกดเบาๆและรดน้ำให้สะอาดจำไว้ว่าการตั้งใจคือกุญแจสำคัญในคลังห่วงจุ้ยนะคะลองจินตนาการถึงพลังงานเชิงบวกที่เติบโตไปพร้อมกับต้นไม้ของคุณนะคะการดูแลตะไคร้ก็จำเป็นเหมือนกันค่ะตะไคร้ชอบแสงแดดและการรดน้ำเป็นประจำปล่อยให้ดินแห้งเล็กน้อยระหว่างรดน้ำตัดยอดนะคะเพื่อกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะและเก็บเกี่ยวก้านตามความต้องการโดยเริ่มจากขอบด้านนอกก่อนนะคะตรงตามหลักห่วงจุ้ยนั่นเองค่ะการเก็บเกี่ยวเป็นประจำของตะไคร้นะคะจะส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานซึ่งสอดคล้องกับหลักห่วงจุ้ยเพื่อดึงดูดนะคะสุขภาพและความสามัคคีนั่นเองค่ะรองปลูกตะไคร้ไว้ใกล้ๆทางเข้าบ้านตะไคร้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองตามธรรมชาติต้อนรับพลังงานด้านบวกและสกัดพลังงานด้านลบตะไคร้ในบ้านนะคะสามารถสร้างสมดุลและความมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะในพื้นที่อยู่อาศัยของครอบครัวของเรานั่นเองค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะทั้ง3ต้นนะคะคิดว่าหลายๆบ้านปลูกอยู่นะคะใครที่ไม่ได้ปลูกก็หามาปลูกให้ถูกทิศถูกทางนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลและให้ตรงตามหลักห่วงจุ้ยนะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคในปี2567นี้เรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะไม่ว่าเป็นเพลย์ลิสต์ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ด้านต้นไม้มงคลไม้มงคลการปรับแต่งห่วงจุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ